สวัสดีครับคอมเมอร์สทิปส์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทดลองทำแพนเนลไลน์บนชิ้นส่วนใสหรือที่เรียกว่าเคลียร์พาร์ทของกันพลากันครับโดยปกติแล้วเนี่ยนักต่อกันพลาจะไม่ค่อยทำกันหรือผมว่าแทบจะไม่มีใครทำเลยคือว่าได้เนาะส่วนทำไมนั้นเดี๋ยวผมจะมาคุยฟังทีหลังนะครับก่อนอื่นขอแนะนำในแบบของวันนี้ก่อนเลยนี่กล่องนี้ RX124TR6 เป็นไฮเกรดเนาะ Head Centrally Tura เป็นเคลียร์คัลเลอร์เวอร์ชันชิ้นใสที่มาครับกล่องเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับคือมันไม่ได้ใสปิ๊งอย่างของพวกกันดั้มเบสลิมิเต็ดเช่นตัว Eclipse แบบปิ๊งเลยเนาะสีมันออกมาคุ้นๆหน่อยอย่างสีขาวแบบนี้ครับส่วนสีอื่นก็จะใสขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวลองมาทำแพนเนลไลน์กันเลยดีกว่าครับจุดประสงค์ในการทดลองวันนี้คือต้องย้ำนะว่าเป็นการทดลองเพราะว่ากล่องเนี้ยมันเป็นเคลียร์คัลเลอร์เวอร์ชันกล่องแรกของผมเลยจุดประสงค์ก็คือเพื่อทดสอบดูว่าตัวอินเมลเนี่ยที่ลงมวลพลาสติกเนี่ยมันจะทำให้พลาสติกแตกมากไหมแล้วออกมารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเรารับได้หรือเปล่าเนาะเพราะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้สักเท่าไหร่เลยเนาะคือถ้าถามว่าแพนเนลไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันทำมาทำไมเนี่ยกันพามือใหม่หลายคนหรือคนที่กำลังจะเริ่มต่อกันพาเนี่ยอาจจะสงสัยกันเนาะแพนเนลไลน์มันก็คือเส้นแสดงขอบเขตของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบบนตัวโมเดลหรือตัวของกันพลาของเรานี่เองแหละครับอย่างชิ้นส่วนพลาสติกของกันพลาเนี่ยหนึ่งชิ้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาจากการประกอบกันของชิ้นส่วน3ชิ้นบนตัวบูมิสูตรก็ได้เนาะอย่างในรูปเนี่ยครับดังนั้นการทำแพนเนลไลน์มันก็คือการเพิ่มรายละเอียดของกันพลาให้ชัดเจนหรือจะสร้างชิ้นใหม่เพื่อให้ชิ้นงานดูมีรายละเอียดมากขึ้นก็ได้ครับคล้ายกับเวลาเราวาดโมบิสูตรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราก็ลากเส้นลากเส้นให้มันดูมีรายละเอียดสวยงามขึ้นเนาะสมมุตินะสมมุติว่าเราสร้างโมบิสูตรที่ใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยไอแพนเนลไลน์พวกนี้เนี่ยมันก็คือเงาที่เกิดขึ้นจากร่องของรอยต่อระหว่างชิ้นงานหรือรอยจากการซ้อนทับกันไปจนถึงร่องของเหล็กตะปูหมุดตอกต่างๆเป็นต้นนะครับที่หลายๆคนไม่นิยมทำกันบนเคลียร์พาร์ทเนี่ยเพราะว่าถ้าชิ้นส่วนที่เราเอามาประกอบหรือมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันเป็นชิ้นใสจริงๆแล้วเนี่ยเส้นเงาต่างๆมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงไหมครับมันจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถ้าเราทำเส้นหรือตัดเส้นไม่คมเนี่ยส่วนไม่คมเนี่ยมันจะไม่มองเห็นชัดมากเลยเพราะพื้นหลังมันใสนะครับอีกอย่างถ้าเราตัดมากไปความใสของชิ้นงานจะทำให้เส้นที่ออกมามันดูแบบพันกันยุ่งเหยิงเข้าไปอีกนะครับแล้วผมทำทำไมคือสำหรับผมเนี่ยผมเองไม่ค่อยชอบตัวเคลียร์คัลเลอร์เวอร์ชันเท่าไหร่นะตรงที่ว่าถ้าเราไม่ตัดเส้นไม่ทำแพนเนลไลน์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับทุกชิ้นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นใหญ่เลยแล้วครอบลงบนโครงเหมือนกับกันพลาเราใส่เสื้อกันฝนนะครับเลยอยากแบ่งส่วนต่างๆว่าเป็นแพนเนลบ้างเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองแล้วเรามาดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงหลังจากลงอินเมลแล้วเนี่ยก็ไม่พบรอยแตกใดๆบนชิ้นส่วนพลาสติกนะครับซึ่งผมก็ใช้ปริมาณที่เท่ากับตัวปกติที่ผมเคยทำนั่นแหละเนาะเนี่ยมันก็ออกมาประมาณนี้ครับก็สามารถแบ่งชิ้นส่วนต่างๆเป็นแพนเนลหรือดีเทลได้ชัดเจนขึ้นถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นชิ้นใสไปปกตินั่นแหละเนาะแต่ถ้าใครอยากทำก็ลองทำดูได้นะครับเพราะว่ากันพลา is freedom เนาะคุณมาสื่อทิปส์ในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาเคลียร์พาร์ทพวกนี้แหละมาลองทำให้มันใสขึ้นอีกอย่างเช่นขัดในฟองน้ำหรือจะพ่นเคลียร์เงาหรือกรอสดูว่ามันออกมาแล้วมันจะใสได้อีกไหมสำหรับใครที่อยากดูว่าตัว RX124TR6 Head Centrally Tura เนี่ยออกมามันเป็นยังไงอย่าลืมชมนะครับในส่วนของ Playlist กันพลาบ้านๆ Subscribe สั่นกระดิ่ง Ring Bell All แล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมโตโรคมสึสวัสดีครับ